ำนานความอาถรรพ์กับเรื่องราวลึกลับของแม่น้ำทั้ง5สายแม่น้ำบางปะกงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงสมัยก่อนถูกเรียกว่าสะพานขาดบางก็ว่าจุดโค้งไอ้เข้เป็นจุดที่มักจะพบศพลอยมาติดอยู่แถวนั้นอยู่บ่อยๆและเกิดเรื่องอาถรรพ์มากมายตามความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าวิญญาณณที่แห่งนี้กำลังหาตัวตายตัวแทนจุดเริ่มต้นของความเฮี้ยนนี้คือตำนานสาวชุดแดงหญิงสาวอายุประมาณ30ปีไม่ทราบแน่ชัดเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตหน่วยกู้ภัยพบร่างของเธอหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว3วันผู้คนต่างคาดเดาสาเหตุไปต่างๆนานาและเรื่องที่พูดกันอย่างหนาหูก็คือเธอคือตัวตายตัวแทนของนายช่างที่เสียชีวิตที่บริเวณนี้แต่ความสยองขวัญคือสาวชุดแดงไม่ได้หาตัวตายตัวแทนแต่เธอนั้นถูกกักขังวิญญาณและไม่สามารถออกจากวังวนแห่งความตายนี้ได้เหยื่อหลายคนที่ตั้งใจจะปลิดชีพตนแต่รอดมาได้นั้นล้วนเห็นสาวชุดแดงเพียงแต่เหตุการณ์ต่างกันออกไปหน่วยกู้ชีพที่รับผิดชอบเขตนั้นเล่าว่าพวกเขาเคยเกลี้ยกล่อมหญิงคนหนึ่งที่คิดสั้นเมื่อเธอได้สติคืนมาแล้วเธอก็บอกว่าได้นั่งคุยกับสาวชุดแดงถึงความสิ้นหวังและเห็นสาวคนนั้นกระโดดน้ำไปต่อหน้าต่อตาเธอจึงคิดจะกระโดดเพราะด้วยเหตุผลเดียวกันอีกรายตนตั้งใจที่จะมาสงบสติที่แม่น้ำแต่เห็นหญิงชุดแดงกวักมือเรียกรู้ตัวอีกทีตนก็รู้สึกกำลังจมน้ำเลยรีบตั้งสติและตะเกียกตะกายให้รอดมาได้อีกรายหลังจากที่หน่วยกู้ภัยเอาขึ้นมาจากน้ำก็เล่าว่าตนไม่ได้คิดสั้นแต่กระโดดลงไปช่วยหญิงชุดแดงที่เพิ่งกระโดดไปก่อนหน้านี้แต่ทีมกู้ภัยไม่ได้ตอบอะไรแต่รู้สึกว่าอาถรรพ์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหรือแม้แต่ทีมกู้ภัยเองที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นแค่สาวชุดแดงเพราะพวกเขาทำพิธีขอขมาให้พบศพที่ต้องการกู้ร่างส่วนใหญ่ไม่นานนักร่างก็จะโผล่ขึ้นเหนือน้ำเมื่อปีพ.ศ. 2562ได้มีข่าวสาวชุดแดงเข้าฝันเกจิอาจารย์เพื่อขอร้องให้ท่านทำพิธีปล่อยวิญญาณซึ่งพระอาจารย์ก็เดินทางไปเพื่อทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นลงอักขระกำกับเพื่อให้คนนั้นรอดชีวิตจากการถูกปลิดวิญญาณจากนั้นไม่นานก็มีข่าวหญิงสาวจะมาคิดสั้นแต่ว่าคนหาปลาสามารถช่วยได้ทันแม่น้ำท่าจีนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วผู้เล่าคือคุณเพชรซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำท่าจีนมีวัดขนาบอยู่2วัดคือ1คุณเพชรและนาของคุณเพชรได้ลงเรือพายเรือไปหาปลากลางดึกอาจจะเป็นเพราะปลาบางชนิดต้องออกหากินเวลากลางคืนซึ่งคุณเพชรได้พายเรือไกลออกไปจากตัวบ้านไปถึงบริเวณวัดท่ามกลางความมืดคุณเพชรสังเกตเห็นเด็กหญิงใส่ชุดนักเรียนนั่งหันหลังอยู่ที่ม้าหินอ่อนริมตลิ่งคนเดียวในเวลาห้าทุ่มก่อนที่จะเผลอปากทักออกไปคุณเพชรรู้สึกไม่ชอบมาพากลเลยสะกิดให้น้าดูน้าก็พยักหน้าบอกให้รีบพายเรือออกไปเรือของคุณเพชรจึงพายไปอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปทั้งคู่จอดเรือเทียบตลิ่งเพื่อตกปลาจู่ๆก็มีชายชราดำน้ำมาโผล่ข้างๆเรือซึ่งไม่ไกลจากตัวเรือเลยซึ่งชายชราคนนั้นก็เป็นคนที่ชาวบ้านรู้จักเป็นอย่างดีน้าของคุณเพชรจึงร้องทักไปว่าลุงมาทำอะไรที่นี่ลุงตอบว่ามางมหาหอยน่ะหลานเอ้ยสิ้นเสียงคำตอบลุงน้าของคุณเพชรก็บอกให้รีบพายเรือกลับซึ่งระหว่างทางที่พายเรือกลับบ้านคุณเพชรได้ยินเสียงแหวกน้ำตามไล่หลังเรือมายิ่งพายเรือหนีเสียงนั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาทุกทีน้าของคุณเพชรใช้ไฟไปที่ท้ายเรือปรากฏว่าเจ้าสิ่งนั้นมันก็คือโลงศพที่ลอยแหวกน้ำใกล้เรือเข้ามาทุกทีและสุดท้ายมันก็กระแทกท้ายเรือดังปั้งน้าของคุณเพชรรีบจ้ำพายเรือกลับบ้านในขณะที่คุณเพชรก็สวดมนต์วนไปวนมาด้วยความกลัวพอถึงบ้านน้าของคุณเพชรก็บอกว่าสิ่งที่เห็นทั้งหมดนั้นไม่ใช่คนเลยเด็กนักเรียนที่เห็นนั้นก็คือวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วถูกนำศพมาทิ้งแถวนั้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วส่วนลุงคนนั้นก็คือคนเมาที่ตกน้ำตายและโลงศพนั้นเป็นของใครไม่รู้ซึ่งลอยมาจากวัดใดวัดหนึ่งนั่นเองแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายได้แก่แม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านไหลตัดผ่านกรุงเทพลงสู่อ่าวไทยคงไม่น่าแปลกใจที่จะมีเรื่องของความน่ากลัวที่ติดอยู่กับแม่น้ำสายนี้เรื่องง่ายๆที่ไม่ต้องหาเหตุผลอื่นๆเลยนั่นก็คือสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแม่น้ำใหญ่สายนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2550ถึง2557ระยะเวลา 7-8 ปีนั้นมีอุบัติเหตุเรือล่มเกิดขึ้นในแม่น้ำสายนี้ถึง13ครั้งและเป็นที่น่าแปลกใจเนื่องจากอุบัติเหตุเรือล่ม10จาก13ครั้งเกิดขึ้นในบริเวณจุดเดียวกันคือหน้าวัดพนัญเชิงจนผู้คนต่างขนานนามจุดที่เรือล่มว่า3แยกอาถรรพ์มีความเชื่อว่าลึกลงไปใต้น้ำบริเวณ3แยกอาถรรพ์มีถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งถ้าหากมีเรือผ่านมาจุดนั้นและเกิดน้ำวนขึ้นพอดีเรือจะถูกดูดลงไปใต้น้ำคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจะรู้ดีว่าต้องทำการจุดธูปบอกกล่าวก่อนเพื่อให้การเดินทางปลอดภัยอีกหนึ่งความเชื่อคือสะพานที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั้นคือเรื่องของธาตุน้ำและไฟเมื่อมีสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างธนบุรีและกรุงเทพมหานครเมื่อมีสะพานมาเชื่อมต่อกันจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการลัดวงจรระหว่างธาตุธนบุรีเชื่อว่าเป็นธาตุไฟกรุงเทพเป็นธาตุน้ำทำให้เป็นแหล่งรวมของวิญญาณต่างๆทำให้มีการสังเวยชีวิตเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณสะพานพระราม8และเลข8เป็นเลขของพระราหูมีอำนาจทำให้ทุกข์ใจจึงมีผลทำให้คนที่คิดจะมากระโดดสะพานตรงนี้ทำได้สำเร็จแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงติดอันดับ10ของแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกแม่น้ำโขงนี้มีอาถรรพ์เกิดขึ้นมากมายและหนึ่งในเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคืออาถรรพ์การสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว2ที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงในระหว่างการก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุมากมายแต่อาถรรพ์ที่น่าขนลุกที่สุดคือการสร้างเสาเข็มต้นที่11ของสะพานที่อยู่บริเวณกลางลำน้ำโขงที่ตอกยังไงก็ตอกไม่ลงใช้สว่านนำร่องเจาะจนหัวสว่านหักวิศวกรจึงให้นักประดาน้ำดำลงไปดูแต่นักประดาน้ำต้องตกใจสุดชีวิตเพราะเขาเห็นดวงตาแดงกำหลายคู่อยู่เต็มใต้น้ำไปหมดจ้องขมิงมาที่เขาพอมองต่อไปก็เห็นลำตัวสีเขียวยาวลอยอยู่รอบๆ บริเวณนั้นเขาจึงรีบว่ายหนีขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตเก็บข้าวของกลับบ้านไปเลยเงินค่าจ้างก็ไม่เอาจากนั้นวิศวกรชาวญี่ปุ่น3คนจึงได้ลงเรือไปดูการวางคานของสะพานด้วยตนเองและเมื่อคนงานกดสวิตช์เครนก็ได้ยกแท่นปูนเพื่อนำไปวางบนหัวเสาต้นที่11ยังไม่ทันวางถึงหัวเสาเครนก็พังถล่มหักมาเป็น3ท่อนและสลิงได้เหวี่ยงฟาดตัดร่างวิศวกรที่คุมงานขาดออกเป็น2ท่อนตายในทันทีเครนที่หักได้ตกลงกระแทกทับวิศวกรบนเรือ3คนจมดิ่งสาบสูญไปในลำน้ำจากเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสะพานแห่งนี้นั้นได้สังเวยชีวิตของคนงานที่นี่ไปทั้งหมด17ชีวิตจนกลายเป็นเรื่องเล่าขานจนมาถึงปัจจุบันและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะสะพานนั้นสร้างทับถ้ำของพญานาคแม่น้ำแม่กลองเรื่องเล่าจากโพสต์เฟซบุ๊กประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำเกี่ยวกับความลี้ลับที่เจอกับตนเองขณะปฏิบัติงานอยู่ที่แม่น้ำแม่กลองเจ้าของเรื่องเล่าว่าได้รับสายแจ้งเหตุคนจมน้ำซึ่งตนก็รีบออกไปกับทีมเพื่อทำการช่วยเหลือทีมได้สอบถามเรื่องราวจากภรรยาผู้เสียชีวิตเธอเล่าว่าสามีและตนว่ายน้ำไปอีกจุดของเกาะเพื่อไปหาปลาสามีเอาแหผูกติดไว้กับตัวเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือร่างของสามีถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาทีมงานค้นหาอยู่พักใหญ่ก็ไม่เจอตัวผู้เล่าจึงขอลงไปสำรวจด้วยตนเองจนพบศพเขาเข้าไปช้อนด้านล่างแต่อุ้มไม่ขึ้นจึงผูกเชือกกับร่างขอให้ทีมช่วยกันดึงขึ้นมาแต่ก็ไม่ขึ้นเขาจึงตัดสินใจยกมือไหว้บอกเจ้าที่ว่าตนเจตนาดีขอให้ช่วยปล่อยร่างชายผู้นี้เสร็จก็ดึงร่างอีกครั้งครั้งนี้ก็ขึ้นมาง่ายเหมือนลอยขึ้นมาเองระหว่างนั้นก็มีการถ่ายรูปเก็บงานกันตามปกติจนช่างกล้องมาสกิดให้ดูภาพสิ่งที่ทำให้ขนลุกยิ่งกว่าสภาพศพที่เจอคือมีดวงไฟติดขึ้นมามีภาพใบหน้าของผู้ชายแก่ๆอยู่ตรงกลางซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ว่าไฟนั้นคือไฟอะไรทั้งที่ไม่ได้ส่องไฟฉายและไม่มีแฟลชเขาก็เลยพิมพ์รูปนั้นออกมาก็ยังเห็นหน้าคนแก่อยู่เขาให้พระอาจารย์ที่เขานับถือดูท่านบอกว่าเป็นผีพรายที่อยู่บริเวณนั้นกำลังกินวิญญาณศพอยู่ติดร่างตามขึ้นมาด้วยเพื่อนของเขาที่เป็นนักข่าวท้องถิ่นก็บอกว่า
นี่รูปของผีพรายกินศพไม่ใช่รูปแรกมีผู้ที่เก็บภาพได้จากศพที่มาจากแม่น้ำแห่งนี้ได้อีกหลายภาพตนจึงเชื่อว่าอาถรรพ์ของผีพรายในแม่น้ำแม่กลองที่ชาวบ้านเล่าขานกันนั้นมีอยู่จริงและนี่คือเรื่องเล่าตำนานความอาถรรพ์เพียงเศษเสี้ยวของแม่น้ำทั้ง5สายถ้าใครชอบเรื่องเล่าแบบนี้ช่วยกดคอมเมนต์กดหัวใจกดรีโพสต์เป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ